สัตว์ทะเล 40% ตายเพราะขยะนายกรัฐมนตรีแนะสร้างสำนึกสั่งทำแผนรับดินถล่มการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 14:02 น.นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภูเก็ตอึ้งเต่าสัตว์ทะเล 40% ตายเพราะขยะแนะสร้างจิตสำนึกให้คนรับรู้สั่งดูแลบ้านพักเจ้าหน้าที่ข้าราชการเร่งทำแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงดินถล่มทั่วประเทศเมื่อเวลา 11:10 น.วันที่8สิงหาคม2567ที่ใจภูเก็ตนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางมายังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเยี่ยมชมการบริหารจัดการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ทะเลอันดามันจังหวัดภูเก็ตโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ใช้รถตู้ทะเบียนขอไข่งองู4477ภูเก็ตนายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ภาพรวมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารและดูเต่ากระเต่าตะหนูเต่าหญ้าที่บาดเจ็บจากขยะในทะเลประมาณ 40% โดยมีสัตวแพทย์อธิบายถึงการรักษาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงปัญหาเศษขยะที่อยู่ในทะเลที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ทะเลว่าเป็นขยะประเภทไหนโดยสัตวแพทย์แจ้งว่าส่วนใหญ่จะเป็นขยะในทะเลทั่วไปขยะมาจากกิจกรรมทำการประมงรวมถึงพลาสติกต่างๆซึ่งสร้างความเสียหายจากการเสียดสีขูดขีดและเป็นรอยถลอกโดยเฉพาะเต่าที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมบ้านพักของเจ้าหน้าที่โดยบอกว่าเราให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ข้าราชการจะได้ไม่ขาดแคลนบุคลากรที่อยากจะเข้ามารับใช้ประเทศชาติเพื่อเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีโดยต้องสร้างให้เสมอภาคเท่าเทียมกันด้วยนายกรัฐมนตรียังได้ดูโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติโดยนายกรัฐมนตรีอยากให้สร้างการเรียนรู้ว่าเต่าและสัตว์ทะเลที่เจ็บป่วย 40% เกิดจากขยะตรงนี้ต้องสร้างจิตใต้สำนึกให้คนทราบด้วยโครงการนี้ถือเป็นโครงการดีๆควรสอดใส่ความรู้ไปด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ประชุมพิจารณามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแผนระยะยาวก็ทำกันไปซึ่งตนเดินทางมาที่นี่ตั้งแต่คราวที่แล้วที่มาพื้นที่สีแดงในเกาะภูเก็ต3จุดแต่ถ้าทั่วประเทศที่เป็นพื้นที่สีแดงถ้าไม่ทำแผนป้องกันเมื่อเข้าฤดูฝนจะเกิดปัญหาตรงนี้ขอฝากให้เป็นเรื่องเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดินผ่านมาเห็นพิพิธภัณฑ์ที่กำลังก่อสร้างเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสนับสนุนการท่องเที่ยวเหนือสิ่งอื่นใดต้องปลูกฝังจิตใต้สำนึกสัตว์ทะเลที่หายากเพราะเสียชีวิตจากความสับเร่าหรือมักง่ายของมนุษย์ฉะนั้นต้องปลูกฝังเรื่องการทิ้งขยะถือเป็นเรื่องสำคัญอยากให้เร่งให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปส่วนบ้านพักข้าราชการจริงๆแล้วข้าราชการที่อยู่ที่นี่มีประมาณ 80-100 กว่าครอบครัวในหลายมิติเราอาจมองข้ามการเข้าสู่ระบบราชการตอนหลังไปภาคเอกชนเพราะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าข้าราชการปิดทองหลังพระอย่างองค์กรนี้ต้องอยู่ที่นี่ไปอยู่ที่อื่นไม่ได้เมื่ออยู่ที่นี่การเดินทางก็ลำบากฉะนั้นการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานถือเป็นเรื่องสำคัญซึ่งที่อยู่อาศัยตรงนี้มีมา 40-50 ปีแล้วเช่นเดียวกับหลายพื้นที่ที่ตนลงไปไม่ว่าตำรวจทหารพยาบาลรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับสวัสดิการของข้าราชการให้ดำเนินการเช่นเดียวกับกระทรวงอื่นๆ
ส่วนเรื่องการป้องกันดินโคลนถล่มได้รับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆถือเป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควรซึ่งการประสานงานกับทุกหน่วยงานสำคัญแม้บางท่านไม่ได้อยู่ตรงนี้กระทรวงคมนาคมหรือกรมทางหลวงการสร้างสะพานต่างๆอาจเป็นอุปสรรคทางไหลของน้ำจึงขอสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดีอธิบดีกรมชลประทานได้เสนอแผนงานมาแล้วต้องทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ให้ดีอธิบายให้ฟังว่าประเด็นคืออะไรรวมถึงพื้นที่สีแดงที่มีความเสี่ยงสูงที่เราเห็นในแผนที่ซึ่งภูเก็ตมี3พื้นที่มีมาตรการเร่งด่วนหรือไม่ที่ต้องโฟกัสเพราะตอนนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วเป็นช่วงอันตรายที่เราต้องดูแลกันต่อไปและให้กรมทรัพยากรธรณีตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยที่ต้องมีการซักซ้อมเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือนทั้งน้ำป่าภัยพิบัติโคลนถล่มพร้อมกันนี้ให้ร่วมกันออกแบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทั้งในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่อื่นที่เป็นพื้นที่สีแดงโดยใช้ข้อมูลทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะความเป็นอยู่ของประชาชนและเรื่องสำคัญไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก หรือต้องไปมูอแมนด้าผิดคาดหลังประกาศโสดไร้วี่แววหนุ่มมาจีบเงียบเป็นศูนย์บันเทิงวันที่8สิงหาคม2567 17:46 นหรือต้องไปมูอแมนด้าผิดคาดหลังประกาศโสดแต่ไร้วี่แววหนุ่มมาจีบเงียบมากเป็นศูนย์ไม่ปิดโอกาสเผยสโปกที่ชอบแง้มซิงเกิลเดบิวต์ใกล้คลอดแล้วนักแสดงสาวอแมนด้าออบดำมาร่วมงานจัดกิจกรรมจิบน้ำชาการกุศลโมเมนต์ออฟโฮปของศรีริต้าเจนเซนณรงค์เดชที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์พร้อมกันนี้เจ้าตัวได้อัปเดตถึงซิงเกิลเดบิวต์พร้อมเผยถึงงานละครและเรื่องของความรักเพลงซิงเกิลเดบิวต์ใจเย็นสิคะรอถ่ายละครให้จบกำลังจะปิดกล้องแล้วตอนนี้ฟังก็จะจบเพลงแล้วเหลือไฟนอลทัชอัพแล้วก็เข้าไปในห้องอัดทุกอย่างได้ดีเทลมาหมดแล้วแนวเพลงเป็นฟิลเปรี้ยวสนุกเซ็กซี่แซ่บนิดนึงรอติดตามนะคะสนุกแน่นอนแต่ก็ไม่อยากสร้างความคาดหวังหัวเราะเป็นศิลปินแล้วชอบไหมก็ชอบเหมือนเราได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วได้รู้ว่ามันยากแค่ไหนที่เวลาศิลปินคนหนึ่งจะออกเพลงมาเรียกว่าปล่อยของจากนางงามเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักร้องเป็นอะไรอีกดีคะนักข่าวก็ดีนะคะหัวเราะเรามีหลายเวอร์ชั่นให้คนตะลึงหนูเซอร์ไพรส์กับตัวเองเหมือนกันทำเรื่อยๆค่ะชอบมีความสุขก็ทำไปเรื่อยๆเราก็ใช้ชีวิตทำงานที่ตื่นมาแล้วเราอยากไปทำงานเคยตื่นมาแล้วตั้งคำถามว่าฉันทำได้จริงๆเหรอไหมหนูชอบร้องเพลงในห้องน้ำเหมือนร้องไปร้องมาก็เห็นว่าเออได้นะออกซิงเกิลรู้ไหมคะใครเซอร์ไพรส์สุดคุณพ่อคะพ่อก็มองหน้าไม่เคยคิดเลยก็เลยว่าพ่อรอฟังค่ะแล้วเราชอบตัวเองในเวอร์ชั่นไหนคือชอบหมดทุกพาร์ทแต่ว่าณตอนนี้ชอบนักแสดงตอนที่เป็นนางงามเราเหมือนพรีเซนเตอร์ตัวเองต้องขายตัวเองแต่พอเป็นนักแสดงเหมือนเราต้องสวมบทบาทไปอีกตัวละครหนึ่งมันก็เลยรู้สึกสนุกดีวันนี้จะเป็นใครนะส่วนนักร้องเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่ถึงเดี๋ยวมาบอกว่าชอบไหมส่วนเพลงก็ใกล้แล้วค่ะปล่อยเมื่อไหร่เดี๋ยวเห็นเองค่ะยิ้มตอนนี้ก็ละครเร่งถ่ายละครอยู่ค่ะน่าจะออนแอร์ปีหน้าแหละเรื่องนี้เล่นเป็นคนดีเป็นคนดีคนจะติดภาพนางร้ายเรื่องเก่าไหมคนดูจะเชื่อไหมเดี๋ยวรอดูค่ะตอนนี้ก็ยังโสดอยู่ไม่มีเลยพูดจริงๆแต่ว่ามันไม่เหงาตอนที่ประกาศตัวไปว่าโสดนะก็คิดในใจว่ามันจะต้องมีมาบ้างล่ะประกาศไปขนาดนี้มันต้องมีมาบ้างดีองดีเอ็มแล้วผลประกอบการเงียบๆเป็นศูนย์เลยทำไมอ่ะหรือว่าเราเสียงดังเกินไปคนกลัวหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เหงาแต่เขาว่าตลกมักได้ก็เราสวยด้วยไงงั้นไม่ตลกแล้วหัวเราะ
ล้อเล่นเราก็ใช้ชีวิตการทำงานอยู่กับแม่แม่ก็จอยไม่ได้รู้สึกเหงาอะไรแต่หนุ่มในวงการก็โหวตเราเยอะอยู่ขายขนมจีนได้สิคะก็คือไม่ได้ปิดโอกาสใครนะเอาดีๆส่วนสโป๊กก็คือได้หมดหาคนที่คุยด้วยแล้วสนุกเป็นเพื่อนกันได้เป็นคู่ชีวิตเป็นเพื่อนร่วมคิดตอนนี้ก็คือยังไม่เจอไงต้องไปมูไหมประเด็นก่อนที่จะเลิกกันนะไปมูไม่เคยขอเรื่องคู่เลยไม่เคยไปไหว้ที่ไหนมาขอเรื่องคู่เลยเอ๊ะหรือจะต้องกลับไปขอ